น้องเขาชักอยู่ภายในรถเนาะแล้วเด็กเล็กอะค่ะเวลาชักอะโอ้โหใจคอแม่กับยายที่ไปด้วยกันนี่ไม่ดีละทีนี้ได้มีการช่วยเหลือจากตำรวจทางหลวงดีจังเปิดทางให้ไปถึงโรงพยาบาลอย่างสะดวกโยทินแบบนี้ค่ะใจเย็นลูกใจเย็นอากาศมันร้อนลูกอากาศมันร้อนแป๊บเดียวได้ทางหลวง4508จะมีความทางหลวงมา2เดียวมันไข้ป่ะครับน้องไข้ไข้ขึ้นใช่ออกมาเลยจิตสายนะครับเด็กชักครับเด็กชักนะครับกะเอ๊ะจิตสายแล้วนะครับผมนำเด็กส่งโรงพยาบาลครับครับผมครับแป๊บนึงครับนักเรียนนำส่งเด็กโรงพยาบาลครับบรรยากาศภายในรถของตำรวจทางหลวงเลยนะคะพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ประกาศขอทางอย่างที่เราได้ยินกันคลิปนี้ Facebook สถานีตำรวจทางหลวง5กองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจทางหลวงสกลนครเอามาโพสต์ต่อนะคะบอกว่าจุดพิกัดอยู่แถว4แยกธาตุตัวเมืองสกลนครค่ะมีคนให้ความช่วยเหลือกันเยอะนะคะระหว่างทางหลังจากได้ยินตำรวจทางหลวงประกาศขอทางอะค่ะว่ามีผู้ป่วยอยู่บนรถโดยสารเด็กอะไข้สูงมากเลยชักเกรงด้วยอะค่ะแม่กับยายประคบประหงมนะคะจากนั้นเปิดไซเรนค่ะพาไปส่งโรงพยาบาลศูนย์สกลนครสรุปถึงมือหมอทันนะคะแล้วก็มีการถ่ายคลิปไปด้วยนะคะคือแม่พยายามปลุกสติลูกไม่อยากให้ลูกสลบอะค่ะระหว่างทางด้วยความที่ต้องส่งเด็กให้ถึงมือหมอให้เร็วที่สุดค่ะทุกคนก็ใจฟูกับการดูคลิปนี้นะคะชื่นชมการทำงานของตำรวจสอบถามพันตำรวจโทไพโรจน์ทรัพย์ประเสริฐสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง5กองกำกับการ4นะคะเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นรถสายตรวจหมายเลข4508กำลังออกตรวจพื้นที่ไปเจอหญิงคนนึงลงจากรถโดยสารวิ่งมาขอความช่วยเหลือเมื่อสักครู่ที่เราเห็นภาพกันบอกว่ามีเด็กช็อกนี่คันนี้นะคะพลเมืองดีบอกช่วยด้วยช่วยด้วยโบกรถทางหลวงเลยค่ะเห็นอยู่แล้วว่าเป็นรถตำรวจช่วยด้วยช่วยด้วยเนี่ยแม่เด็กยายอยู่บนรถสองแถวเนี่ยค่ะจากนั้นอุ้มเด็กลงมาแล้วก็ส่งต่อที่รถตำรวจไม่รีรอนะคะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยไม่นิ่งนอนใจค่ะห่างจากจุดนี้ไปอีก10กิโลกว่าจะถึงโรงพยาบาลนะคะประสานจราจรสภ.เมืองสกลนครช่วยอำนวยความสะดวกจนเด็กตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะโอ้โหนี่ถ้าไม่มีคุณตำรวจเนี่ยน้องไม่รู้จะเป็นยังไงเลยนะเนี่ยค่ะนี่ถือว่าแบบถือว่าน่าชื่นชมจริงๆนะฮะตำรวจทางหลวงที่สกลนครใช่ไหมฮะค่ะ